สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่14เดือนพฤษภาคมอย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกเนลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิก VP อาจารย์พี่บีตอนนี้เราเปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สออนไลน์เกี่ยวกับทองคำโดยตรงอยู่นะครับใครที่สนใจดูรายละเอียดเบื้องต้นแอดไลน์ ID ด้านล่างได้เลยนะ VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินForex for you เทรดดีมีรางวัลนะครับใครสนใจตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่ๆมากมายเลยครับ XM เป็นผู้สนับสนุนการรายงานข่าวสารหลักในครั้งนี้นะครับอย่าลืมนะครับเปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้โดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบผสมนะครับโดยในส่วนของตัว US ดอลลาร์ยังคงปรับตัวแข็งค่าสู่บริเวณที่หน้าของตารางแต่ก็ยังไม่ได้มีกำลังอะไรมากมายนะนักทุนเพราะเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าสกุลเงินยูโรเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ชิดติดกันแต่สกุลเงินที่มีการปรับตัวอ่อนค่าอย่างชัดเจนที่สุดในช่วงเช้าวันนี้เลยก็คือสกุลเงินเยนญี่ปุ่นครับหลายคนถามหาสาเหตุว่ามีข่าวอะไรหรือเปล่าครับคือจริงๆเป็นการฟื้นตัวของดัชนีนิกเกอิ225นะครับที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เนี่ยเปิดบวกกันมานะครับประมาณ300กว่าจุดเลยตามลักษณะนะครับการปิดบวกกันไปของตลาดวอลล์สตรีทในช่วงของคืนที่ผ่านมาครับตัวนี้ก็เลยอาจจะทำให้ตลาดเอเชียในช่วงเช้ารวมถึงตลาดยุโรปในวันนี้เนี่ยสามารถเปิดบวกได้อย่างสดใสครับโดยในส่วนของคืนที่ผ่านมาครับมีบางจังหวะที่ดัชนีนะครับของตัวตลาดสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้าสู่แดนบวกก็เลยส่งผลลบต่อในส่วนของตัว US ดอลลาร์ด้วยนะครับทำให้ราคาทองคำของเราเนี่ยมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์สามารถปรับตัวปิดบวกไปที่ 1.29% S&P 500ปรับตัวปิดบวก 1.22% แล้วก็ Nasdaq บวกไปที่ 0.72% ครับเรามาดูในส่วนของตัวข่าวนอกตลาดในช่วงเช้าที่ผ่านมากันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดแล้วนะครับในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ PMI Manufacturing เดือนเมษายนของประเทศนิวซีแลนด์ผลปรากฏออกมาครับออกมาที่ 58.4 เมื่อเทียบกับครั้งก่อนหน้าที่ 63.6บางคนถามว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นผลลบให้กับตัวนิวซีแลนด์หรือเปล่าตอนที่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับนักทุนตัวเลขดังกล่าวนี้เนี่ยยังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรมากมายกับตัวของนิวซีแลนด์นะครับเพราะว่าผมนั่งดูในส่วนของการเคลื่อนไหวอยู่แต่ทีนี้แล้วก็ถือว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยไม่ได้แย่อะไรมากมายเพราะว่าโดยปกติแล้วตัวเลข PMI ถ้ายังยืนเหนือบริเวณ50ได้เนี่ยก็จะยังสะท้อนนะครับให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมีการขยายตัวอยู่นะครับแต่อาจจะชะลอลงนิดนึงนะฮะตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้เป็นอะไรมากมายทางด้านของคุณเบลลี่ครับคือที่ผ่านมามีการคอมเมนต์เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นประธานธนาคารอังกฤษเขาบอกว่าตอนนี้นะครับธนาคารกลางอังกฤษของเราเนี่ยนะครับควรที่จะมีการศึกษาเกี่ยวกับในเรื่องของตัวดิจิทัลเคอร์เรนซีแล้วก็ในอนาคตไม่แน่นะครับอาจจะมีการออกเป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีของตัวเองเลยก็ได้เหมือนกันครับตัวนี้ส่งผลอะไรต่อสกุลเงินปอนด์หรือเปล่าอันนี้ยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรสำคัญมากมายนะครับเพราะถ้าเกิดว่าเราไปดูกราฟสกุลเงิน GBP US ดอลลาร์แล้วจริงๆเนี่ยก็เรียกได้เลยว่ายังอยู่ในช่วงการปรับฐานนะครับปัจจุบันสกุลเงินปอนด์วิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 1.40401 นะครับถ้าดูกราฟในตัวของ Trading View ครับท้ายที่สุดนี้เรามาดูการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำกันสักนิดนึงดีกว่านะฮะในช่วงเช้านี้มีการชะลอกำลังมานิดนึงนะครับแต่คืนที่ผ่านมาเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดในระหว่างวันนะครับที่ระดับประมาณ 1,808 นะครับนักทุนแล้วก็มีการย้อนกลับขึ้นมาทำจุดสูงสุดระหว่างวันที่ 1,828 ครับโดยในส่วนของการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยมีสาเหตุหลักๆมาจากการปรับตัวอ่อนค่าของยิวอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนะครับหลังจากที่ไม่สามารถผ่านระดับ 1.7% ได้ก็มีการปรับตัวย่อลงมาในช่วงของคืนที่ผ่านมาเหลือเพียง 1.650% เท่านั้นเองในช่วงเช้าวันนี้นะครับตัวยิวพันธบัตรวิ่งอยู่ที่ระดับประมาณ 1.664% ครับสถานการณ์เรียกได้เลยว่ายังคงต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะถ้าหากว่ายิวยังไม่สามารถย้อนกลับลงไปต่ำกว่าระดับ 1.6% ได้เนี่ยทองคำก็อาจจะมีแรงกดดันมาเมื่อไหร่ก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันครับขณะที่ตัวของดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์นะครับนักทุนสะท้อนถึงความแข็งค่าอ่อนค่าของสกุลเงินยูโรได้ด้วยตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับไม่ได้มีการเลือกหน้าอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามครับเดี๋ยวสถานการณ์มีความคืบหน้ากระผมจะทำการแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งนึงสวัสดีครับ